แม่โหหวังว่าจะได้ยินเสียงนะคะทุกคนโอ้ยตา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 ยนี่เลยวันนั้นเรานั่งคุยเล่นกันในไลฟ์สดว่าเอ้ยอยากกินบัตรโอ้ก็เลยสั่งมาค่ะทุกคนในที่สุดก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนขนมกุยช่ายคุณนายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะดูสดให้พิมพ์คำว่าดูสดนะคะสวัสดีค่ะติดแท็กเพจไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อใครจะสั่งแบบบานอ้วนบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครั้งแรกเลยนะคะเขาส่งมาให้รีวิวแล้วหลังจากนั้นติดใจค่ะทุกคนก็เลยไปสั่งเขานะคะแล้วก็โดนหักหลังเขาไม่เอาตังค์นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าเจ้านี้อร่อยเป็นอันดับต้นๆในชีวิตเลยอ่ะอร่อยมากนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วน้ำลายไหลใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้ว Good morning ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวบัดอ้นแชร์ด้วยดีกว่านะคะแชร์ด้วยดีกว่าของอร่อยต้องแชร์นะทุกคนอร่อยจริงๆภาพชัดเสียงชัดโอเคนะคะกุ้ยช่ายคุณนายนะคะเนี่ยถูกด้วยแล้วส่งฟรีด้วยนะเห็นว่าโควิดนะเขาแบบว่าส่งฟรีด้วยนะเดี๋ยว อ่านโปรให้ฟังนะทุกคนเขาบอกว่าเนื่องจากโควิดเขาส่งฟรีนะคะมันเลิศมากนะคะอร่อยมากรีวิวขอแน่นเนืองนะโอ้โหส่ง600ชุดเลยเหรอ150บาทยังส่งฟรีว่ะเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยกินเลยดีกว่าวู้เดี๋ยวหาว่าโอ้ไทยอินจ้างบันอ้วนบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้รับจ้างรีวิวนะคะทอดนะคะโดยแอดมินทีมงานพยาบาลอ้วนนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องแบ่งให้น้องๆกินของชอบเลยทุกคนคือบ้านว่าบางคนไม่กินของหวานมากนะคะคือกินแล้วแบบโอ้กินแล้วมันแบบกินได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นขนมที่แบบกินเล่นเป็นแนวแบบสไตล์อาหารว่างเนี้ยโคตรชอบเลยลูกชิ้นทอดปอเปี๊ยะอะไรเงี้ยสาคูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นกึ่งของคาวอ่ะโคตรชอบเลยความฟินคืออะไรรู้ไหมคือน้ำจิ้มเนี่ยยังมีอีกหลายขวดนี่น้ำจิ้มเขาแซ่บนะคะน้ำจิ้มเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่เลยราดแบบนี้สวัสดีค่ะแน่แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะแชร์ไปเถอะของอร่อยได้กินแล้วจะเข้าใจว่าทำไมโอ้โหบ้านอ้วนต้องพูดแบบขนาดนั้นอร่อยจริงจังน้อยอร่อยมากของเขาอร่อยแท้ๆนี่ไหมกินแบบนึ่งก็อร่อยนะเขาจะมาแบบเป็นนึ่งแล้วเราทอดเองกินแบบนึ่งก็อร่อยกินแบบทอดก็อร่อยกรอบนอกข้างในนุ่มแล้วแป้งเขามันมีรสชาติอร่อยเราไม่แย่หรือไม่แบบแยกตัวมีรสชาติที่ดีไม่ทอดได้เขาไปอุ่นเอาไปดูในเพจเขาเหอะบ้านอ้วนติดแท็กเพจไว้ให้แล้วกุยช่ายคุณนายทอดง่ายแอดมินทอดให้นะนุ่มน้ำจิ้มดีเอางี้ดีกว่าพูดแล้วเหมือนอวยใครใน900คนเคยกินแล้วบ้างช่วยมาพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมอร่อยจริงพี่บ้านอร่อยจริงว่ะไม่ได้โกหกบ้านอ้วนแบบอร่อยแบบเกินต้านอ่ะมาทีไรไม่เคยเหลือออร่อยมากอร่อยมากอยากกัดให้ดูข้างในอร่อยมากเจ้านี้ยอมรับเลยใช่ไหมใช่ไหนไหมคอนเฟิร์มกันแล้ว
บัดอ้วนว่าเจ้าเนี้ยคอนเฟิร์มจริงยอมเจ้าเนี้ยอร่อยกว่าเจ้าดังแถวแถวปทุมด้วยในความรู้สึกนะแบบว่าหมายถึงว่าคือมันน่าจะคนละเท็กซ์เจอร์กันอะแต่อันเนี้ยคือเป็นแบบชนิดอันเนี้ยอร่อยเนื้อแป้งเขามีความปลาแรมปลาแรมอร่อยบอกไม่ถูกน้ำจิ้มมีความแซ่บแล้วมีความแบบมีรสชาติอ่ะนี่ทอดกินกันทั้งบริษัทก็เลยทอดเยอะอย่างเงี้ยต่อให้เขาแบบว่าคิดเงินเราแล้วก็รีวิวให้เขานะพูดตรงๆนะเผื่อว่าพี่ๆจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกนี้เลยว่าในชีวิตควรสั่งกินค่ะแล้วน้ำจิ้มมีความหนึบๆอร่อยสวัสดีค่ะสั่งมากินบ่อยทอดร้อนๆยิ่งอร่อยใช่ไหมอร่อยเห็นไหมนี่รีวิวเพียบแล้วใช่ค่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากจริงอร่อยมากว้าวมีความสุขของหัวใจรัวๆของหัวใจรัวๆคุณท่านคุณนายพิมพ์ให้หน่อยค่ะเพจเว้นวรรคกุยช่ายคุณนายอร่อยขนมกุยช่ายกินแบบนึ่งก็ได้กินแบบทอดก็ได้อร่อยแท้ๆมีความรู้สึกว่าเอามาทำแทนขนมผักกาดก็น่าจะได้เอามาหั่นให้เต่าเล็กๆแล้วแบบผัดกับไข่คิดเอาเองนะผัดกับไข่กับถั่วงอกไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะแค่มีน้ำมันคั่วถั่วงอกกับตอกไข่ใส่กับอีนี่นะคิดเอาเองนะแล้วมากินกับน้ำจิ้มอีนี่นะอุ้ยพุทโธนะโมสังโฆจริงไหมอุ้ยอร่อยสั่งออนไลน์ค่ะเขาขายออนไลน์ไม่แปลกใจทำไมเขาขายดีมากมันอร่อยมากจริงแล้วขายถูกไงส่งฟรีด้วยไม่ได้บอกเพจเขาด้วยซ้ำเนี่ยว่าแบบจะไลฟ์สดให้เขาอ่ะเดี๋ยวก่อนนะส่งเอกสารก่อนนะอยากให้รู้ว่าของเขาอร่อยจริงๆส่งไงวะเรียบร้อยสวัสดีค่ะอร่อยกินไม่เบื่อกินเอาอิ่มได้เลยเพราะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะภาษาอังกฤษเรียกอะไรชาวต่างชาติถามจังเลยโอ้ทอดดีมากแล้วแป้งไม่แข็งเลยนะทอดออกมากรอบเนี้ยแป้งไม่แข็งอ่ะ
หืมเคยสั่งมาค่ะ350น้ำจิ้มเขาอร่อยมากยอมรับเลยร้านนี้จริงยอมอันเนี้ยถ้าทำแบบนี้นะรวยทำได้อร่อยอย่างเงี้ยใครทำนะแล้วทำออกมาได้อร่อยแบบนี้นะบอกเลยสบายลูกค้าแบบต้องซื้อซ้ำแน่นอนน้ำจิ้มเขาอร่อยเวอร์เด็ดมากโอ้โหฮะคนที่ดูอยู่ยังไม่เคยสั่งต้องลองป่ะแล้วถูกด้วยแป้งอร่อยรีวิวเรามาทอดแบบกรอบโคตรอร่อยบางเจ้ามันแข็งอ่ะอันนี้มันกรอบแบบกรอบเหมือนเนี่ยขนมแล้วขนมแตนอ่ะอร่อยอิ่มชื่อเพจว่าคุยใช่คุณนายเซิร์ชใน Google ก็ได้เพจนี้เขาขายดีกินเปล่าๆโหยแอดมินทอดเก่งว่ะสามีพี่แอนเป็นคนทอดนี่เห็นชัดปะทอดเนี้ยปกติมันจะต้องแข็งมากเนาะเขาบอกว่ากินแบบนึ่งก็ได้สำรวจว่าทอดอะไรอยากให้ได้ยินเสียงอ่ะมันกรอบแบบข้าวแตนอ่ะทอดน้ำมันท่วมนะใช้ไฟแบบที่แบบทอดแล้วให้มันแบบข้างนอกกรอบอ่ะไม่รู้ไฟแรงหรือไฟกลางทอดไม่นานอร่อยขอชิ้นเดียวอร่อยมากหยุดไม่ได้ไปละชอบส่วนตัวเราไม่อร่อยแป้งเขาไม่เหนียวร่วนค้างคืนแล้วแป้งร่วนตอนที่บานอ้วนกินโชว์ครั้งแรกเราสั่งไปเพื่อนไม่มีใครถูกใจแต่แล้วแต่คนชอบนะคะจริงเหรอคะมันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะคะลองอ่านคอมเมนต์คนอื่นๆดูสำหรับบันอ้วนนะบันอ้วนชอบนะคะเพราะว่าบางที่แบบแป้งมันจะเหนียวๆแล้วเคี้ยวแล้วมันแบบไม่ได้รสชาติมันไม่กำซาบน้ำจิ้มอ่ะบางเจ้ามันไม่กำซาบน้ำจิ้มนะคะถ้าเป็นสายแป้งที่แบบเป็นแบบมาเป็นแบบนี้นะบันอ้วนว่าอันเนี้ยชอบเพราะมันแบบมีความรู้สึกว่าทอดออกมาแล้วมันแบบกำซาบเอาน้ำจิ้มได้หมดแล้วก็มีรสชาติด้วยที่ตัวแป้งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยเหมือนคุณพี่เนี่ยที่คอมเมนต์ว่าโดยส่วนตัวไม่ชอบนะคะแต่ว่าปัดอ้วนชอบมากเลยค่ะนะคะก็แล้วแต่คนจะชอบอีกเหมือนกันก็ต้องลองดูราคาก็ไม่แพงด้วยคุณภาพนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวปัดอ้วนนะจะไปเปิดไลฟ์สดต่อไลฟ์สดขายเสื้อผ้า ขอบคุณค่ะหิวตลอดเลยไปละไปละบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าอ